สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เพื่อนๆหลายคนรอคอยและเพื่อเป็นการต้อนรับอนิเมะ7บาปหรือว่า7 Deadly Sins นะชื่อภาษาไทยคือตำนาน7อัศวินซีซั่นที่4และมีความเกี่ยวข้องกับบาปทั้ง7ในความเชื่อศาสนาคริสต์อีกทั้งยังถูกนำไปใช้ในเรื่องฟุลเมทัลอัลเคมิสต์แขนกลคนแปรธาตุก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับบาปทั้ง7เช่นกันวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับรายละเอียดของบาปทั้ง7และปีศาจประจำบาปนั้นๆด้วยครับได้แก่บาปที่1คือไพร์หรือว่าความเย่อหยิ่งยิงพยองอาหารการภาษาละตินใช้ว่าซูเปอร์เบียบมุมมองของศาสนาคริสต์มีมุมมองของบาปคล้ายกับศาสนาอื่นในเอเชียครับว่าอัตตาความหยิ่งพยองถือว่าเป็นยอดแห่งบาปทั้งปวงจึงถือว่าเป็นมหาบาปแรกเกิดมาจากความอาหังการความรักความหลงในอำนาจของตนมากไปโดยเฉพาะการเปรียบตนเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เกี่ยวข้องกับบาปข้อนี้ก็คือลูซิเฟอร์อดีตเทวทูตระดับเซราฟิมเคยมีหน้าที่ขับลับน้ำนมัสการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกันว่ามีอำนาจเหนือบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้าตัวเขาเองมีปีกถึง6คู่ในขณะที่ทูตสวรรค์เซราฟิมคนอื่นมีปีกเพียง3คู่เท่านั้นหลังจากที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ก็รักและเอ็นดูมนุษย์มากกว่าเขาทำให้ลูซิเฟอร์อิจฉาริษยาก็กบฏต่อพระเจ้าทำให้ถูกลงโทษตกสวรรค์ลูซิเฟอร์จึงถูกเรียกว่า Fallen Angel และกลายมาเป็นปีศาจหรือจอมมารแห่งนรกในที่สุดศาสนาคริสต์จึงถือว่าความเย่อหยิ่งจองหองคือรากฐานของบาปทั้งปวงเพราะเป็นการเห็นว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าสูงส่งกว่าคนอื่นเป็นบาปที่ปิดประตูจิตใจของมนุษย์ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เช่นลูซิเฟอร์แม้ว่าเขาจะถูกลงโทษแล้วลูซิเฟอร์ยังคงหาโอกาสแก้แค้นพระเจ้ายั่วยุมนุษย์ให้ไปในทางเสื่อมเสมอลูซิเฟอร์เองก็มีสถานะคล้ายกับพญามารที่เป็นเทวดาเหมือนกันครับทำให้คนมีความลุ่มหลงอาหังการคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดลูซิเฟอร์ยังเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์หรือว่าดาวประกายพฤกษ์เป็นดาวที่สุกสว่างที่สุดเทพพระศุกร์ในศาสนาฮินดูเองก็เกี่ยวข้องกับกามตัณหาความลุ่มหลงและเป็นครูของพวกอสูรเช่นกันครับในอนิเมะญี่ปุ่นเรื่อง7บาปกับฟูลเมทัลอัลเคมิสต์พรายมักจะเป็นบาปที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาบาปอื่นๆเสมอสัญลักษณ์ของความเย่อหยิ่งก็คือม้าสิงโตนกยูงผู้ที่ได้กระทำมหาบาปนั้นก็คือถูกจับมัดบนวงล้อและให้วงล้อหมุนไปเรื่อยๆผู้ที่ถูกทรมานจะถูกบดขยี้กับพื้นเหมือนกับการ์ดกับดักฮิวกินะฮะสิ่งที่ตรงข้ามกับความเย่อหยิ่งก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองครับมหาบาปที่2คือความโลภภาษาละตินใช้ว่าอวาริเทียในที่นี้หมายถึงความทะเยอทะยานอันแรงกล้าเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินอำนาจโดยไม่คำนึงถึงแนวทางคุณธรรมใดๆอยากได้ก็ปล้นขโมยวิ่งราวขู่กันโชคทรัพย์ยักยอกทรัพย์แอบเก็บทรัพย์ด้วยความตระหนี่โดยไม่แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นรวมไปถึงการหาทรัพย์มาอย่างมิชอบเพื่อผลประโยชน์ของศาสนาการกระทำแบบนั้นนับว่าเป็นความมุ่งร้ายหากหลังศาสนาจักรปีศาจที่เกี่ยวข้องกับความโลภมีชื่อว่าแมมมอนเป็นปีศาจแห่งความมั่งคั่งที่ไม่เป็นธรรมเป็นผู้มีอำนาจมากในนรกเป็นปีศาจที่ก่อกำเนิดอาชญากรรมทั้งปวงทั้งการคดโกงการลักขโมยทำให้ผู้คนกระหายในเงินทองคำว่าแมมมอนหมายถึงสมบัติผู้ร่ำรวยที่สุดรวมไปถึงเงินทองว่ากันว่าแมมมอนเคยเป็นอาร์คแองเจลมาก่อนเหมือนกับลูซิเฟอร์และบางก็ว่ามันสามารถสิงใครก็ได้และแทรกจิตให้คนคนนั้นเกิดความโลภในเงินทองเกิดความตระหนี่ขี้เหนียวคิดว่าเงินคือพระเจ้าและมีความโลภที่ไม่สิ้นสุดว่ากันว่าหมาป่าคือสัตว์ที่จะนำพาแมมมอนขึ้นมาจากนรกเพื่อปันป่วนให้กับเหล่ามนุษย์หลงอยู่ในวังวนแห่งความโลภสัญลักษณ์ของความโลภก็คือกบสีประจำบาปก็คือสีเหลืองโทษทันของผู้ที่โลภมากก็คือถูกแช่ในน้ำมันเดือดสิ่งที่ตรงข้ามกับความโลภก็คือความแบ่งปันและความมีเมตตากรุณานั่นเองครับมหาบาปที่3คือบาปแห่งราคะมาจากรากศัพท์ของละตินคือคำว่ารักซูเลียแปลว่าการคิดในทางเสื่อมหมายถึงความต้องการจะเป็นที่สนใจของผู้อื่นความต้องการความเร้าใจความหมกมุ่นทางเพศที่มากจนเกินไปผิดไปจากมนุษย์ปกติรวมไปถึงความใคร่ที่วิปริตเช่นการอยากมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์พ่อแม่หรือลูกหลานของตัวเองการข่มขืนการมีชู้ปีศาจประจำบาปนี้มีชื่อว่าแอสโมดิวส์เป็นปีศาจที่มีที่มามาจากปกรณัมของเปอร์เซียหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือแอชเมดายเป็นปีศาจที่หลงรักมนุษย์ผู้หญิงและจะเข็นฆ่าชายที่จะแต่งงานกับเจ้าหล่อนทุกคนครับว่ากันว่าแอสโมดิลเป็นผู้มอมเหล้าโนอาและสิงซาร่าให้อยู่ในราคะแต่ถูกทูตสวรรค์ราฟาเอลขับไล่ไปทางตอนเหนือของอียิปต์ในตำราปีศาจวิทยากล่าวว่าแอสโมดิลเป็นเจ้าแห่งบ่อนพนันผู้ที่จะควบคุมปีศาจตัวนี้
จำเป็นจะต้องมีหมวกอาคมเพื่อสะกดพลังของมันมิฉะนั้นจะโดนสิงเสียเองครับบางตำราบอกว่าเป็นบุตรคนแรกของอาดัมกับลิลิธมนุษย์ผู้หญิงคนแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาก่อนเอวาครับในตำนานของโซโลมอนแอสโมดิวเป็นตัวแทนของซาตานตนหนึ่งเกี่ยวข้องกับราคะตัณหาทางเพศเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้มนุษย์ลุ่มหลงในกามราคะแต่จะขัดขวางทุกคนที่จะมีลูกรูปร่างของปีศาจตัวนี้จะมี3หัวโดยหัวทั้ง3จะเป็นวัวแพะและคนมีเท้าคล้ายกับไก่บทลงโทษของผู้กระทำบาปนี้ก็คือจะถูกรมด้วยสารกรรมฐานและไฟและจะถูกตัดอวัยวะเพศในนรกสิ่งที่ตรงข้ามกับมหาบาปนี้ก็คือการถือพรหมจรรย์และความบริสุทธิ์นั่นเองครับมหาบาปที่4คือ envy แปลว่าความอิจฉาริษยามาจากรากศัพท์ละตินว่า invidia โดยปกติแล้วเรามักจะได้ยินคำว่าอิจฉาริษยาพร้อมกันใช่ไหมครับคำว่าอิจฉาคืออยากได้ของผู้อื่นก็เลยทุกข์ร้อนแต่ถ้าแค่อยากได้อยากมีแล้วทำอาชีพสุจริตก็ยังไม่ถือว่าบาปแต่ความริษยานั้นหมายถึงความปรารถนาจะให้ผู้อื่นเดือดร้อนเหมือนนางอิจฉาในละครไทยที่เห็นนางเอกสวยกว่าดีกว่าไม่ได้ก็เลยจะเข้าไปด่าทอและตบตีเพื่อไม่ให้ดีกว่าตัวเองถ้าหากความอิจฉาทำให้เกิดความริษยาแล้วก็จะทำให้เกิดความรังเกียจตัวเองจนต้องมาอยากทำลายผู้อื่นและพัฒนามาเป็นความโลภปีศาจประจำความริษยาก็คือลิเวียทานผู้ได้ชื่อว่าปีศาจแห่งท้องทะเลลึกมีรูปร่างคล้ายกับมังกรซีเซอร์เพนมักจะปรากฏในเกมภาษาเช่น Final Fantasy จะมีลำตัวยาวมีขนาดใหญ่มหึมามีฟันแหลมคมมีครีบหรือปีกกลางลำตัวมีความดุร้ายควบคุมท้องทะเลได้ลิเวียทานนั้นปรากฏอยู่ในคัมภีร์ยิวและคัมภีร์ไบเบิลกล่าวกันว่าเป็นสัตว์ทะเลที่มีหลายหัวมีฟันแหลมเหมือนจระเข้มีดวงตาเหมือนพระอาทิตย์ยามเช้าเป็นพลังแห่งความวุ่นวายหรือเคออสที่ปรากฏมาตั้งแต่ปฐมกาลตอนที่พระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพื้นน้ำที่สับสนวุ่นวายก็คือลิเวียทานตนนี้นั่นเองครับว่ากันว่าลิเวียทานเดิมก็คือทูตสวรรค์มีนามว่าราฮับเกิดร่วมกับเบเฮมอธในวันที่5แห่งการสร้างโลกทั้งสองจัดอยู่ในกลุ่มเทวทูตที่เลวลิเวียทานครองมหาสมุทรส่วนแผ่นดินเป็นของเบเฮมอธว่ากันว่าอาจจะมีต้นแบบมาจากอสูรกายเทียแมตของบาบิโลนก็ได้ครับแต่บ้างก็ว่าลิเวียทานน่าจะเป็นปลาวาฬมากกว่างูครับสาเหตุที่ลิเวียทานเป็นสัญลักษณ์ของบาปแห่งความริษยาก็เพราะว่ามันอิจฉาที่มนุษย์ได้อยู่ทั้งบนบกและท่องในน้ำได้ในขณะที่มันอาศัยอยู่ได้แต่ในท้องทะเลลิเวียทานจึงเป็นสัญลักษณ์ของความหวาดกลัวตั้งแต่บรรพกาลของมนุษย์สัญลักษณ์ของความริษยาก็คือสุนัขงูสีประจำบาปก็คือสีเขียวบทลงโทษของผู้ที่มีความอิจฉาริษยาก็คือจะถูกเย็บตายทุกทรมานคือพูดและเจ็บแทนครับท่านผู้ชมครับมหาบาปที่5คือกลัตโตนีบาปแห่งความตะกละภาษาละตินคือกูล่าหมายถึงการสนองความอยากแบบไม่คิดความมุ่งร้ายจะเอาของคนอื่นบริโภคสิ่งต่างๆแบบขาดสติไม่สนใจหรือเห็นใจผู้อื่นทำให้เวลาสรรเสริญพระเจ้าน้อยลงและยังเป็นบาปที่สามารถชักจูงให้ทำบาปอื่นได้เช่นปรารถนาในความหิวก็คือราคะฆ่าเพราะความหิวก็คือโทสะเป็นต้นปีศาจที่เป็นตัวแทนของความตะกละก็คือเบลเซบับเป็นเทวดา6ปีกระดับชั้นเซราฟิมเป็นหนึ่งในเทวทูตที่ร่วงมาจากสวรรค์เหมือนกับลูซิเฟอร์เพราะต่อต้านพระเจ้าจึงได้ถูกไล่มาอย่างนรกแต่เดิมแล้วเบลเซบับเคยสอนมนุษย์ให้ใช้สอยในของที่มีประโยชน์และเลือกอาหารการกินอย่างเหมาะสมซาตานได้ชักชวนเบลเซบับมาเป็นพวกด้วยเมื่อเบลเซบับถูกไล่มาอย่างนรกแล้วก็ได้ปกครองส่วนหนึ่งในนรกเมื่อใดที่เขาจะไปไหนก็จะมีฝูงแมลงวันตามไปด้วยเพราะแมลงวันเนี่ยมันชอบกินซากศพและกินไม่เลือกเขาจึงมีฉายาว่าเจ้าแห่งแมลงวันสามารถสื่อได้ถึงโรคระบาดอีกด้วยครับเบลเซบับเมื่อปรากฏตัวบนโลกมนุษย์จะเป็นวัวยักษ์หรือแพะตัวผู้ที่มีหางยาวเวลาโกรธจะพ่นไฟจากปากความตะกละก็ยังมีประเภทอีกครับได้แก่กินเร็วเกินไปกินแพงเกินไปกินมากเกินไปกินอย่างกระตือรือร้นเกินไปกินอย่างประณีตเกินไปและกินอย่างแรงกล้าเกินไปคนที่ถูกเบลเซบับสิงนั้นจะมีชีวิตอยู่เพื่อกินอย่างเดียวสัญลักษณ์ของบาปแห่งความตะกละก็คือหมูสีประจำบาปก็คือสีส้มบทลงโทษของผู้ที่ตะกละก็คือจะถูกกัดกินทั้งเป็นโดยหนูคางคกและงูในนรกสิ่งที่ตรงข้ามกับความตะกละก็คือความรู้จักพอและประมาณตนนั่นเองครับมหาบาปที่6คือสล็อตบาปแห่งความเกียจคร้านละตินว่าอาฟิเดียสล็อตหมายถึงความไม่สนใจเยดีต่อการเปลี่ยนแปลงใช้เวลาในชีวิตอย่างไร้ค่าไม่ต้องการจะทำอะไรปล่อยให้ผู้อื่นทำงานหนักเพื่อตัวเองเท่านั้น
รวมไปถึงการปล่อยปละละเลยในหน้าที่ของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเลยต่อการเคารพบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยผู้ที่เกียจคร้านจะอยู่เฉยๆและรักษาสิ่งรอบตัวให้เหมือนเดิมตลอดเวลาง่ายๆก็คืออิกนอร์แรนต์ดีๆนี่เองครับเขาก็เลยมีคำกล่าวเหมือนกันว่าการนิ่งเฉยต่อความไม่ชอบธรรมถือเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งได้เหมือนกันปีศาจประจำบาปแห่งความเกียจคร้านก็คือเบลเฟกอร์หรือว่ากันว่าก็คือบาเอลหรือบาเอลนั่นเองครับเข้าใจว่าคงจะเอามาจากเทพสายฟ้าของอียิปต์และกลายมาเป็นปีศาจในศาสนาคริสต์โดยเบลเฟกอร์มีหน้าที่ในการจัดหาตำแหน่งและได้ถูกขับไล่มาอย่างนรกเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดค้นพบสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอมักปรากฏตัวเพื่อชี้นำกลคดโกงและชั่วร้ายบางทีก็มาในรูปหญิงสาวไม่ก็เป็นปีศาจคราวยาวปากกว้างมีเขาเล็บยาวมายั่วยวนผู้ชายให้หลงไหลในกามารมณ์และยังเป็นปีศาจลูกอีช่างฟ้องเปิดโปงความลับของคนอื่นเป็นปีศาจที่ไม่ยอมทำอะไรตรงๆแต่ชอบไปชี้นำคนอื่นมากกว่าเวลเฟกอร์เป็นปีศาจที่ฉลาดมากมักจะนำสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นไปแจกจ่ายให้กับคนชั่วหรือมนุษย์ที่ชั่วร้ายเพื่อทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นเพราะเวลเฟกอร์ไม่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองจึงมากลายเป็นปีศาจแห่งความเกียจคร้านหรือสล็อตนั่นเองครับสัญลักษณ์ของความเกียจคร้านก็คือแพะสีประจำบาปก็คือสีครามบทลงโทษของคนที่สัตว์หลังยาวก็คือจะถูกโยนลงไปในบ่ออสรพิษสิ่งที่ตรงข้ามกับสล็อตก็คือความกระตือรือร้นหรือความขยันนั่นเองครับบาปที่7คือรัดบาปแห่งโทสะหรือความโกรธจะให้โกรธใช่ไหมถ้าเธอต้องการภาษาละตินเชว่าไอราบาปสุดท้ายข้อนี้หมายถึงความโกรธเคืองและพยาบาทที่ขาดความเหมาะสมการทนรับสภาพบางอย่างไม่ได้จึงแสวงหาวิธีจนทำผิดศีลธรรมทำให้ผูกพยาบาทและหลังแขนมุ่งร้ายบุคคลที่ตัวเองไม่ชอบการรังเกียจผู้อื่นแบบไม่มีสาเหตุทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้โกรธแค้นได้ซ้ำเช่นการรังเกียจสีผิวเชื้อชาติศาสนาและเพศนำไปสู่การฆ่าสังหารผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลปีศาจประจำบาปนี้ก็คือซาตานนั่นเองครับหลายท่านอาจจะคิดว่าซาตานกับลูซิเฟอร์คือคนเดียวกันแต่จริงๆแล้วเป็นคนละคนกันครับซาตานเป็นราชาของปีศาจทั้งมวลในนรกไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแต่คือความมืดมิดในขณะที่พระเจ้าคือแสงสว่างแม้ว่าพระเจ้าจะสามารถกำจัดซาตานได้แต่พระองค์ไม่ทำเพราะว่าเพื่อทดสอบมนุษย์ให้สามารถก้าวผ่านไปได้เดิมทีแล้วซาตานมีหน้าที่ทดสอบจิตใจมนุษย์ตามประสงค์ของพระเจ้าแต่ในไบเบิลนั้นซาตานคือศัตรูของเหล่ามนุษย์โดยว่ากันว่าแปลงร่างเป็นงูหลอกให้เอวากินผลไม้ต้องห้ามและแบ่งให้อาดัมจนมนุษย์ถูกขับไล่มาจากสวนเอเดนเรื่องของซาตานเนี่ยถ้าพูดกันก็ยาวมากเอาไว้จะยกยอดไปเล่าในคลิปถัดไปสำหรับเพื่อนๆที่สนใจกันละกันนะครับซาตานมีอำนาจทำให้มนุษย์หลงผิดในคำสอนพระเจ้าและพยายามทำให้มนุษย์ทรยศต่อพระเจ้าหลอกให้ไปลงนรกสามารถแปลงร่างได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นบาทหลวงแม่ชีวัวแพะแก่งูและจะสนใจผู้ศรัทธาพระเจ้ามักจะพยายามชักชวนดลใจสิงจิตคนคนนั้นเพื่อไม่ให้ไปอยู่ฝั่งพระเจ้าในคัมภีร์กล่าวว่าซาตานจะมีพลังเพียงยุคนี้เท่านั้นและจะถูกกำจัดเมื่อยุคแห่งพันธสัญญามาถึงสัญลักษณ์ของโทสะก็คือหมีสีประจำบาปก็คือสีแดงบทลงโทษของผู้ที่มีบาปโทสะก็คือจะถูกฉีกร่างทั้งเป็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งที่ตรงข้ามกับโทสะก็คือการให้อภัยสอดคล้องกับคำสอนพุทธว่าการให้อภัยทานเป็นทานสูงสุดนั่นเองครับเจ็ดมหาบาปนี้ถูกรวบรวมโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกกอรี่ที่1ในคริสตศตวรรษที่6เป็นตัวแทนแห่งความผิดศีลธรรมที่ทำให้ไม่สามารถไปสู่สวรรค์ได้และได้รับโทษทันในนรกบาปเหล่านี้เสมือนพิษร้ายแรงที่ทำลายจิตวิญญาณล่อลวงไม่ให้เข้าถึงพระเจ้าทำให้เกิดหายนะกับทั้งตัวเองและคนรอบข้างรวมไปถึงกัดกินวิญญาณอีกด้วยมหาบาปทั้ง7นั้นเป็นบาปที่ไม่สามารถให้อภัยได้โดยปกติแล้วบาประดับเบาสามารถไถ่บาปได้ให้อภัยได้ด้วยการไปสารภาพกับบาทหลวงหรือมักจะเรียกกันว่าคุณพ่อและจำเป็นจะต้องสำนึกจากใจจริงแต่มหาบาปทั้ง7นั้นไม่สามารถให้อภัยได้ใครที่มีมหาบาป7ประการก็เสมือนได้กินยาพิษร้ายแรงระดับเดดลี่ซินไปแล้วครับคนคนนั้นจะไม่สามารถไปสวรรค์ได้เมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วหากเรียงระดับความรุนแรงน้อยสุดไปมากสุดก็จะได้ราคะความตะกละความโลภความเกียจคร้านโทสะความริษยาและความเย่อหยิ่งที่แรงที่สุดตามลำดับครับเรื่องราวของบาป7ประการในศาสนาคริสต์ก็มีเท่านี้ครับเพื่อนๆอยากฟังเรื่องราวใดก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสวัสดีครับ